เอ็มบีทีนิวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูกิจรกรรมดีๆนะครับโดยทางกระทรวงการพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขาได้จัดพิธีบรประชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ โดยในบ่ายวันนี้นะครับที่วัดเบญจมบพิรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครทางคุณจุติไกรเิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2566โดยมีคณะผู้บริหารภาคเอกชนนะครับของอย่างเช่นบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดบริษัทซีพีแรมจำกัดผู้มีจิตศรัทธาครอบครัวและญาติของผู้บรรพชาอุปสมบทเข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้ว58ปีซึ่งปีนี้มีผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบททั้งสิ้น205รูป โดยทางคุณจุติไกรเร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บอกว่าทางกระทรวงพมทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแกร่ราษฎรบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับสวัสดิการและมีการดูแลคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงที่สําคัญถือว่าเป็นภารกิจเพื่อสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงสานุวงศ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับราษฎรที่อาศาอัยอ,อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะบนพื้นที่ ูที่มีอุปสรรคด้านการคมนาคมให้ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง